สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรนะครับมาถึงแล้วนะครับนะ VCD อาจารย์ขุนทองอสุนีนะครับ VCD สอนเรียนพระยิปซีอาจารย์ขุนทองอสุนีในอยุธยาค่ะนะครับหนึ่งกล่องมี3แผ่นนะคะเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเลยนะคะนะอันนี้รับส่งไปรษณีย์ถึงบ้านเลยนะคะเพียงโอนเงินมาครบจำนวนนะนะครับก็จะได้รับนี่ค่ะพายิปซีนะคะเนี่ยนะคะซีดีสอนเรียนพายิปซีค่ะนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะสำหรับไพ่ยิปซีของอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมพร้อมตำรานะครับนะครับนะพร้อมตำรานะครับนี่ไพ่นะครับนะพร้อมตำราครับนะไม่แพงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโหราศาสตร์วิทยาด้วยนะครับนะสอบถามคู่มาด้วยกันนะคะสองอย่างนี้นะคะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับนะไพ่ยิปซีลิขิตดวงล้างไพ่ทักดวงชะตาค่ะนะครับอาจารย์จุรีพรสำราญเพชรนะคะครับเป็นไพ่เวอร์ชันแคทพีเพิลทาโร่นะคะนะครับ78ใบพร้อมหนังสือและถุงผ้าค่ะนะครับนะสอบถามมาเข้ามาได้นะครับนะไพ่และถุงผ้านะครับนะ The Masterpiece ตำนานไพ่ยิปซีขุนทองอสุนีในอยุธยา20ปีค่ะนะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะศึกษาไพ่ยิปซีโดยละเอียดนะคะจะมีหนังสือนะคะที่มีหน้า464หน้าค่ะเฮ้ยนี่ก็จะเป็นตั้งแต่ไหนคะอาจารย์ท็อปตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบันนะครับนะสอบถามมาเข้ามาได้นะครับตั้งแต่เล่มแรกถึงเล่มปัจจุบันนะครับนะแต่มีกล่องใส่ไพ่นะคะแล้วก็ยังจะไพ่ด้วยไพ่ยิปซี78ใบด้วยนะคะนะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอยากเป็นกูรูนะอยากเป็นกูรูไพ่ยิปซีชั้นสูงสุดพิเศษสอบถามกันมาได้นะครับนะและนี่ครับหนังสือเรียนวิชาไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะขออาจารย์กามลแสงวงค่ะนะครับนะและนี่ครับอภิมหาตำนานระเบิดไทยนะครับนะผ้านะครับผ้าครับนะปากลายทองนะครับนะของอาจารย์ขุนทองอาสุนีนะครับลายเซ็นอาจารย์ขุนทองนะคะนี่ค่ะปากสีทองเลยนะคะนี่สีดำนะคะอันนี้สีชมพูนะคะนะและสีแดงค่ะนะครับสอบถามได้นะครับนะสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับนะผ้าปูรองไพ่ยิปซีนะคะเวลาทำนายค่ะก็นี่ครับเห็ดดินจืดแดงอบแห้งนะครับนะประจำสำนักอาจารย์โอนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะนะไพ่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับนะรักษาโรคนะครับนะอาจารย์โอกินประจักษ์กับตามาแล้วนะครับนะและนี่ครับผลงานระดับเทพมาเองครับช่องทางการติดต่อดูดวงนะคะเช่าเครื่องรางของขลังหรือจะซื้อสินค้านะคะไพ่ยิปซีค่ะก็Facebook อาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะอ.โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะโทรศัพท์ค่ะ0879184563ค่ะ ID LINE โอสิริ15นะคะ OHSIRI 15ค่ะนะครับและจะลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะ Facebook AJ Top ยานทิพย์ครับผม084926658นะครับ ID line AJTOP15 นะครับนะดูอาจารย์ทับดูแบบชยาสัมผัสนะคะจิตสัมผัสชั้นสูงพิเศษสูงสุดสุดขีดนะครับเอาแล้วนะครับนะเปิดดวงชะตาราศีโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภมโทติยัมปินะโมพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภมตาติยัมปินะโมพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภมโอมสีคะเนสายนมหาโอมสีคะเนสายนมหาโอมสีคะเนสายนมหานะเอาละครับที่มีอยู่กำลังใจคนแรกใครอินฟินิตี้สมายค่ะอินฟินิตี้สมายคุณวิววิวนะคะวิวคุณอินฟินิตี้สมายค่ะความรักช่วงนี้เป็นยังไงครับนะนะความรักเจ้าขาตอนนี้เป็นยังไงคุรีนะนี่ครับความรักนะคะความรักมีความสุขนะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีมือที่3เข้ามานะคะนะก็เป็นความรักที่เหมือนกับว่ามีเรื่องจุกจิกกวนใจเยอะจนบางทีก็เครียดนะนะครับแล้วก็จะมีคนที่ชอบที่จะมือที่3นะครับนะเยอะนะนอกใจนะคะยังมีคนที่แบบว่าเหมือนกับเจ้าชู้นั่นเองนะคะนะครับชอบเจ้าชู้ชอบนอกใจอยู่เรื่อยนะคะมันก็เลยมีปัญหารักสามเศร้าได้นะคะรักสอนรักกิจวันเชอร์รี่จรวนรักค่ะหมอเชอร์สวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณน้ำทิพย์ค่ะ
คุณมาเรืองศิษย์อรัญญานะคะนะครับอาจารย์แซนรังสิตนะคะ24มาแล้วนะครับนะมาแล้วนะครับนะคุณน้ำทิพย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะอาจารย์ท็อปครับผมสวัสดีครับแล้วขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับนะมาถึงแล้วนะครับนะค่ะคุณมาเรืองศิษย์อรัญญานะคะช่วงนี้มีดวงเรื่องการงานบ้างไหมคะขอบคุณค่ะดวงเรื่องการงานเราก็ว่ากัน3วันนะครับตามระบบไพ่เรานะเราก็ว่าไปตามจริงเห็นอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นทุกวันเลยนะคะดูราย3วันนะคะนะดีครับถามว่าดวงเรื่องงานนะคะจะมีการสอบคัดเลือกติดนะคะติดนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปสมัครงานก็จะได้งานนะคะนะครับนะโดยที่ว่าคุณมีคู่แข่งหลายคนแล้วคุณชนะเขานะคะนะครับแล้วก็คุณจะมีผลงานไปที่โดดเด่นนะคุณจะได้งานแน่นอนจะเริ่มมีเงินเดือนใหม่ๆเข้ามานะครับระดับพรีเมียมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเป็นที่โดดเด่นของหลายๆคนนะระดับพรีเมียมหมายถึงว่าโดดเด่นกว่าหลายๆคนนะคะที่ไปสมัครเหมือนกันนะครับนะไหนละลงมาข้างล่างสุดแล้ววิววี่ค่ะปีหน้างานที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมคะมีอะไรติดขัดไหมอาจารย์ดู3วันอาจารย์ดู3วันนะอาจารย์บอกกัน3วันนี้ในปีหน้าเป็นอย่างไรนะ3วันนี้ก็เป็นอดีตนะครับนะนาปีนี้นะครับนะเราดู3วันนี้ครับเครียดอยู่นะคะยังเหมือนกับว่ายังไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวแต่อีก 2-3 วันนะมีโอกาสที่จะสำเร็จนะคะมันจะสั่นขึ้นนะภายใน3วันนี้นะครับนะไม่ถึงปีหน้าครับแค่ปีนี้นะจ๊ะแต่ให้ดำรงอารมณ์ไว้อย่าเครียดมากนะคะคุณทศกัณฐ์นะคะคนที่คบอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราครับเดี๋ยวดูนะครับนะไพ่มีอิทธิพลนะ3วันนี้นะครับนะ1ครับดีนะครับ2ครับนะการสื่อสารการติดต่อโซเชียลนะครับดีครับนะบางทีเขาจะคิดว่าคุณกับเขาแตกต่างกันมากนะคะอาจจะชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคู่ที่แตกต่างนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูเรื่องงานแล้วนะเขาบอกว่าคนนี้เขามองคุณเป็นคนเก่งนะคะทำงานมีเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีพรสวรรค์หลายๆด้านนะคะแต่เขาก็มองว่าเขากับคุณเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะโดยที่ว่าชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยนะคะซีซี่เค้กนะคะการเงินการงานตอนนี้ค่ะหยิบแทนอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์ท็อปคุยโทรศัพท์การเงินการงานแต่ว่าอยากจะถามเรื่องอะไรคะระหว่างการเงินหรือการงานนะเอามาข้อเดียวนะคะคุณตั้งคำถามมาครับนะเอาเรื่องเดียวนะครับจบเรื่องครับนะใช่เหรออ๋ออืมนะครับนะเอาเปิดเลยมั้ยว่าจะเป็นการเงินหรือการงานก็ถ่ายไปตามนั้นนะครับการเงินแล้วกันครับมันขึ้นมาเป็นการเงินเรื่องเงินนะการเงินการลงทุนคือการเงินพอดีเลยค่ะยังไม่ดีนะครับก็โอ้มีเรื่องเสียเงินนะนะคะบางทีก็สับสนนะการใช้เงินของคุณนะบางทีก็คิดนานนะคะก่อนจะซื้ออะไรบางอย่างนะแต่ว่าก็เสียเงินโดยใช้เหตุนะคะระวังด้วยนะจะเงินจะออกจากกระเป๋าได้คิดแล้วคิดอีกหน่อยนะคะครับนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับว่าไงก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็นะอันนี้โชว์ตัวน้องกุมารดีไหมรอบนี้สวัสดีครับนะสวัสดีครับผมกุมารทองมิวมิวมีหน้าที่มิวมิวประจำสำนักงานโอ้สวัสดีครับมีหน้าที่แบ๊วแบ๊วเลยไม่ธรรมดานะนี่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 เอามาแล้วนะครับนะเอสกิโมเขียวครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมเอสกิโมเขียวมาแล้วครับนะครับนะต้องการดูดวงติดต่อมาได้นะครับนะนี่ครับจะดูดวงกับจันโอจันโทรติดต่อมาได้ครับโอนเงินตอนดูนะครับผมครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะแล้วนะครับนะนี่ครับสมานพลังลาวคืนพลังลาครับด้วยอินมหาเสน่ห์ครับประจำสำนักอาจารย์โอนะครับนะสอบถามได้ที่อาจารย์โอได้โดยตรงเลยนะครับนะนะนะจ้าอินนะคะนะอินนะครับนะค
คุณธีรนันท์ทองจันทร์นะคะครับสวัสดีครับนะก็มีคนถามพวกเรามากมายว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทำยังไงอาจารย์ก็แนะนำน่าจะประมาณรอบที่999แล้วนะครับนะนี่ครับนะสาริกาลิ้นทองประจำสำนักอาจารย์โอครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนะและนี่ครับนะเหรียญในมหาตำนานนะครับเหรียญเศรษฐีนะครับนะนี่ครับข้างหลังเป็นยันเศรษฐีข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะเหรียญนะครับใช้คู่กับคาถาเงินล้านนะครับนะสอบถามมันเข้ามาได้นะครับนะค่ะธนกิจโอมเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วนะครับน้องธนกิจของเรานะครับนะนะครับนะก็ทุกท่านก็บอกว่านะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการเงินไม่ดีทำยังไงครับอาจารย์เหรียญหัวใจเศรษฐีนะครับนะอาจารย์ครับอยากทราบว่าที่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงในหัวตลอดนี่คือใครคิดเองหรือเปล่าครับอาจารย์จะขอแนะนำนะครับนะใครนะครับใครที่จะเป็นนะใครนะที่อยู่ข้างในหัวของน้องธนกิจตลอดเวลาอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านคือใครแต่น้องธนกิจเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะมีเซนนะครับนะแล้วก็แถมว่าเป็นไพ่ระดับเทพนะครับนะถ้าพูดจริงน้องธนกิจเนี่ยเป็นคนมีเซนนะครับแล้วนอกจากเป็นมีเซนแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นคนมีองค์ด้วยนะครับนะน้องธนกิจนะครับนะเห็นกับตาครับน้องธนกิจใบเดียวพลังจิตครับแน่โทษทีครับนะกลับหัวไปหน่อยอ้าวพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับนะปะนะองค์นี้ ผู้หญิงที่อยู่ในหัวคือพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับนะน้องธนกิจนะครับนะอันนี้จริงๆนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของมหาเทพมหาเทวีนะครับนะฝ่ายหญิงนะครับนะอันนี้คือเป็นลูกของท่านนะครับไม่งั้นท่านจะไม่ช่วยนะครับนะอันนี้อาจารย์บอกเลยท้องธนกิจนี่เป็นลูกนะเป็นถ้าพูดจริงนับว่าเป็นลูกแต่คือจริงๆแล้วเป็นบริวารในอดีตภพครับเป็นทั้งลูกทั้งบริวารทั้งหลานทั้งเหลนมาก่อนนะครับนะไม่งั้นไม่ติดตามนะครับนะสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะได้ทำในหน้าที่อันเหนือมนุษย์นะครับนะไม่ธรรมดานะครับธนกิจอธิบายให้ลึกๆน้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องของเคยเป็นลูกกันมาก่อนเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละคนเราเนี่ยค่ะคนเราทุกคนก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยชาติเนี้ยก็จะเกิดมาแล้วนับกี่ชาตินะเป็นหลายแสนชาติครับแสนชาติก็คือจะมีชาติใดชาติหนึ่งนะคะที่น้องธนกิจเนี่ยเคยเป็นลูกท่านมาก่อนนะครับนะน้องธนกิจนะครับนะพูดอาจารย์พูดจริงๆนะน้องธนกิจเนี่ยมีบุญมีกรรมคู่กันมานะครับไม่งั้นก็ไม่ได้มาเจอกันนะครับนะเวรกรรมทำกรรมแต่งนะครับนะเทพทำกรรมแต่งเทพมนุษย์นะเทพกับมนุษย์เนี่ยจริงๆอ่ะก็เคยเกิดร่วมกันในแต่ละภพแต่ละชาตินะครับแต่น้องธนกิจเนี่ยมีบุญคู่กับพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับเพราะนี่เป็นไพ่แห่งแม่ผู้นั่งบัลลังก์หมายถึงผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะผู้อบอ้อมอารีนะครับนะสอบถามมาได้นะครับนะที่สำนักอาจารย์โอนะครับน้องธนกิจนะครับนะเดี๋ยวเราจะส่งรูปไปให้นะครับเรารูปเป็นลางนะครับระบูชาได้นะครับสำนักอาจารย์โอนะครับท่านน้องธนกิจนี่เป็นศิษย์เอกประจำสำนักอาจารย์โอเลยนะเนี่ยศิษย์เอกแล้วนะพานิดาครับมนุษย์สีหมึกหัวใจสีเฟลนะครับนะมนุษย์สีหมึกหัวใจสีฟ้าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองสอบถามครับเรื่องคู่ครองช่วงนี้จะมีมาเข้ามาไหมครับนะครับนะมนุษย์สีหมึกหัวใจสีเฟลนะครับนะเราจะดูให้นะคู่ครองมีอยู่แล้วนะหนึ่งงามนะหนึ่งสี่เหรียญนะคะหนึ่งสองงามยังไม่มีครับโดดเดี่ยวครับนะสามวันนี้นะครับนะก็บอกว่ามีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจได้นะนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ประหยัดมากเกินไปนะคะจนดูไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับนะนะคะเจอคนที่ถูกใจได้นะแต่ว่าก็นะงกหน่อยฝากผลงานท่านอาจารย์โอด้วยนะครับนะค่ะช่องทางการติดต่อดูดวงกับเรานะคะอาจารย์โอศิริกรอภิรัตน์ Facebook ค่ะ Facebook นะคะอาจารย์โอศิริกรอภิรัตน์นะคะเบอร์โทรศัพท์087-918-4563ค่ะ ID LINE osiri15 นะคะ OHSIRI15 ค่ะนะครับและผมครับ AJ Top ยานทิพย์นะครับ AJ Top ยานทิพย์นะครับนะFacebook อาจารย์ท็อปยานทิพย์นะคะ084นะครับ0849266658นะครับ ID line AJTOP15 นะครับ ID line AJTOP15 นะครับนะ
นะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะคุณพนิดานะคุณพนิดาตั้งคำถามถามมาว่าคุณพนิดาถามว่าความรักหาจะเจอคู่เมื่อไหร่คะตอบ3วันนี้นะครับนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะ3วันนี้ก็ว่าไปตาม3วันนะครับมีนะครับผู้ชายที่ทำงานนะคะทำงานเก่งค่ะเป็นระดับผู้นำผู้บริหารนะครับพรีเมียมครับแต่เขาจะนิสัยเป็นคนงกหน่อยนะคะวันนี้จะเปิดไพ่สีเลยเห็นได้บ่อยจังนะครับนะคนงกนะคะนะแล้วก็นะคะใบสุดท้ายนี่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะนะครับหรือไม่ก็นิสัยเด็กกว่าคุณนะนะถ้าไม่ใช่อายุน้อยกว่าก็นิสัยเด็กกว่านะครับนะหรือเขาอาจจะหน้าเด็กอะไรอย่างนี้นะคะนะครับนะลักษณะของความเป็นเด็กด้วยนะครับสอบถามมาเข้ามาได้นะครับนะคุณปานทิพย์นะคะนะแล้วคุณมนุษย์สีหมึกนะคะขอบพระคุณครับอาจารย์ทั้งสองนะครับตอบเขาว่าไงนะครูอ่ะก็เจอคนงกใช่ไหมก็เจอคนงกขี้เหนียวครับนะเอาละนะครับสำหรับรายการสำนักอาจารย์โอพยากรในรอบนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ